เด้อพี่น้องวันนี้สิพาไปเก็บผักขี้เล็กจ้ะผักขี้เล็กอยู่ในป่าเจ้าของนี่ล่ะพ่อกับแม่เพิ่นปลูกไว้แล้วเนี่ยป้าพุ่นน่ะต้นมันล่มเหรอเด้อเนี่ยแม่พี่น้องนอนอยู่หุ่นปนังก็ยังงามอยู่ของผักขี้เล็กมันงามงามแหลงอีหลีต้นนี้เนี่ยแซ่บแซ่บแซ่บเห็นแววแซ่บแล้วผักขี้เล็กงามอย่านั่งงามงามแรงเจ้อย่านั่งแถวนี้ก็บ่แม่นมีสินี่น้ำหัวน้ำหยังสิเด้น้ำบ่ได้หลายเด้คือปลาอย่านั่งเนาะโหปลาอย่านั่งเขาว่ากันอย่านั่งกันอย่านั่งเกิดจังไสน้ำบ่น้ำสิแห้งบ่หั่นแม่นบ่แม่แม่นเพราะว่าเพิ่นว่าโบราณเพิ่นว่าคันมีอย่านั่งก็สิมีน้ำอยู่ใต้ดินหลายสิคำพ่อล่ะแม่เฮาจอบาดาลอยู่นี่มันน้ำดีเนาะน้ำก็บ่เข้มในพี่น้องน้ำดีอยู่หม่องนี้แถวนี้งบเฮ็ดโรงน้ำนี่สบายได้แล้วโรงน้ำขายน้ำแซ่บเนาะมีหรอกฝันไปซั่นล่ะมีคือเก่าล่ะฝันบ่นอนขยั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 นให้มันถือมองคุณงอมดูเด่นคนฝันคนหนามิตรหยวนงามนี่นะพี่น้องเอ้ยไปออกกำลังกายมากกับเพิ่นทำอาหารเย็บทับเล็กพร้อมทำอาหารพร้อมไปออกกำลังกายสุดเศร้าเด้ออสม.หาแลนเอามันคนละแบบสิดนดีๆมันยอดแดงมันอันได้ดมากเขาบ่นิยมนี่ยอดแดงเพราะว่ามันขมหลายติมียอดแดงก็ยอดเขียวยอดแดงก็ยอดขาวเอิ้นขาวขาวยอดแดงเขียวหลายโอ้ยเขียวพุ่นน่ะขมหลายก็ยอดขาวเพิ่นว่ามันมีสารหลายสารเมี่ยงมันมีกรดอยู่ดิเออแม่นอยู่เพราะว่าหยอดแดงๆนั่นเพราะว่าบ่ให้กินหลายคนเป็นโรคอีหยังก็โรคเว้ากันน่ะออสม่อโรคข้อโรคกระดูกข้อเข่าเสื่อมก็มีสารนี่คือกันก็บ่ให้กินกดยูริกหลายเออบ่กินกดยูริกหลายคืออย่านั่งน่ะเพิ่นสร้างมาว่าให้กินใส่แกงผักขี้เล็กใส่แกงยันใส่แกงผักขี้เล็กใส่แกงหน่อไม้เพราะว่าหน่อไม้กับผักขี้เล็กมันมีกดยูริกโอ้เพิ่นก็เลยเอามาขากันอือก็เลยอยู่น้ำกันได้เลยเอาไปลดกดยูริกว่าติผู้เฒ่าเพิ่นว่าฉลาดเนาะไปหากินแท้กันเนาะแกงผักขี้เล็กแกงน้อใหม่แกงหยังใส่ยานั่งอันหยังสิยางสิแนวล่ะมันมีประโยชน์มันต้องมีโทษบ่หน่อยก็หลายเลยเอามาผสมกันนู่นโบราณเพิ่นโหไว้บ่ติดกับยางแค่นี้แกงใส่หยังล่ะมื้อนี้แกงผักขี้เล็กน่ะเนี่ยแกงบ้านเฮานี่ล่ะแกงบ้านเฮาหมายถึงเอาบ้านมาแกงไปว่าสิบ้านเฮานี่ล่ะบ่ใส่ขาคอบ่ใส่หยังดอกธรรมดาเฮานี่ล่ะใส่หยังล่ะแกงใส่หอมใส่กระเทียมใส่ผักพื้นบ้านเฮานี่ล่ะเก็บมาแล้ววันนี้ก็ต้มน้ําเอามาใส่หม้อแม่นบ่แม่แม่นลวกเนาะลวกน้ำประมาณ10นาทีแล้วก็พอมันออกก็ไปเททิ้งแล้วก็น้ำไม่มาใส่ก็บ่ได้ต้มดูน10นาทีแล้วก็ไปเทน้ำออกน้ำขมมันบ่น้ำเลยเพราะว่าน้ำมันเดือดแล้วเด้อมันก็เลยนั่นดูน้ำมันเดือดแล้วน้ำบ่เดือดก็เลยต้มดูนแล้วเคล็ดลับยายหนุดได้พี่น้องมาด้วยจ้าพี่น้องสิพาไปเก็บใบบักขูดขี่รถขามทงไปเก็บอยู่หน้าวินิสนายซึ่งโอ้ลงหลุมลงหลุมนี่หอดแล้วพี่น้องฝนมักแลนน้ำเศร้าหาบหาบมันเมียเอาจะฝ่าเบื้องยืนเบื้องก้อยแม่ให้เพิ่นหาเบื้องต้นได้ใบบักกูดผู้ใดหาใบบักกูดเห็นอยู่แน่นี่อยู่ในป่าค่ะอยู่ในป่าเลย
เอาเก็บเอาแม่มันคืองามอยู่ใบบกูดไหมยังว่าใบบกูดบ้านบ้านนี่นี่ว่ามันได้ปรับเปลี่ยนท่านถูกกรรมอย่างเอาพุ่นอ่ะแม่นต้นมันต้นอ่ะมันต้องสูงไหมสูงมันใบพุ่นไหมเรียกขึ้นไปหาเขาปรับเปลี่ยนท่านถูกกรรมอย่างเลยเอาไนมาปลูกได้ไหมเอาไนมาปลูกหลายปีแล้วนี่ป้าต้นบักบางเมากว่านี้บางเมาอย่างนี่เนี่ยพี่ใหญ่นั่นคือว่าบ่มีต้นใบบกูดบ่แม่นติน่ะบ่นยับไปอีกเอาติต้นหมอกเวอร์เอ้าคือว่าบ่มีต้นใบเวอร์หน้าเล่าแล้วนึกว่าจะต้นหมอกกูดบ่ต้นหมอกเวอร์ตั้นเออใบอีสิต้นหมอกเวอร์ต้นหมอกเวอร์ภาษาไทยเอิ้นว่าหยังพี่น้องผู้ใดฮู้คอมเมนต์มาบ่ทันได้แจ้งอยู่หลายปีแล้วว่ามันสิว่าหยังอันนี้ก็หมอกสมสวยว่าหมอกสมสวยแล้วก็งามแท้หมอกสมสวยบ้านอื่นเพิ่นเอิ้นบางเมาติบ้านนี้เอิ้นบักสมสวยเด้จ้าเอาไปเก็บบักอันนั้นซะก่อนนี่บ่เว้ยพี่นิ่มเดี๋ยวออมตัวนี้ก็ไปแล้วอย่าลืมนะจ้าพี่น้องผู้ใดฮู้จักบักเว้ยภาษาไทยเอิ้นว่าอีหยังคอมเมนต์มาเบิ่งแน่เด้จ้าทางนี้บ่ทันได้แจ้งจะคนอยู่ว่าเอิ้นว่าอีหยังเอาพ่อเลยติแม่หนูลูกหนูจะขึ้นรถไหมนี่หรือหนูจะวิ่งบนหัวเพิ่นไปถึงอย่างไปกับบ้านค่ะไปหนูวิ่งเลยหนูอ่ะเส้นอย่างเนี้ยล่ะแม่แกงผักขี้เหล็กนี่หัวหอมเส้นกระเทียมเส้นใบบกกูดตะไคร้ใบบกกูดไปเก็บมาว่าล่ะจ้าพี่น้องหัวหอมหั่นใส่ตะไคร้กระเทียมกับนั่นน้ำยานางแล้วขั่นแล้วนั่นล่ะจ้าพ่อแม่พี่น้องเฮาก็นำส่วนผสมที่เฮาเตรียมไว้ลงไปใส่ในหม้อไว้กับผักขี้เหล็กที่เฮาได้ลวกไว้เด้อจ้าแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเลยจ้าแล้วก็สิได้เป็นผักแกงผักขี้เหล็กแบบนี้ล่ะจ้ามาเด้อจ้ามากินข้าวน้ำกันจ้าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อจ้าที่มารับชมค่อยหน่อยลอยล้านนะจ๊ะฝากพี่น้องกดติดตามกด Subscribe ให้น้ำในนะจ๊ะ Subscribe